สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ปิ่นพินิจเลอรักอีกนะคะจะมาไขข้อสงสัยของหลายๆคนค่ะที่กังวลว่าเอ๊ะฉันตัดกรามฉันทำวีไลน์เนี่ยฉันจะบวมไปแค่ไหนนานแค่ไหนนะคะมาพบกับผลงานดีๆของโรงพยาบาลเลอรักค่ะเฉลยว่าเฮ้ยทำเป็น1วันน่ะบวมแค่ไหนนะคะค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปราณีมนตรีนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อพิงค์ค่ะวันนี้มาตัดกรามวีไลน์ค่ะค่ะน้องพิงค์ค่ะนะคะอันนี้คือผลงานนะคะตัดกรามวีไลน์ไปได้แค่เพียง1วันเท่านั้นนะคะจะสังเกตเห็นนะคะจากฟิล์มเอ็กซเรย์นะคะสังเกตไว้นะคะความกว้างเป็นแบบระดับนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังทำจะเป็นยังไงความเรียวมาแล้วค่ะเรียวมากเลยเอากระดูกชิ้นกลางมาโชว์นะคะชิ้นใหญ่และยาวมากอันนี้คือ2ชิ้นมีความเรียบอันนี้คือแสดงถึงฝีมือคุณหมอกระทบกระเทือนเนื้อเยื่อบริเวณรอบข้างอะค่ะน้อยมาก1วันบวมแค่นี้นะคะแต่เป็นผลงานของเลอรักนะคะไม่ได้รับประกันว่าทำที่อื่นแล้วค่ะจะบวมได้เพียงแค่นี้นะคะวีไลของโรงพยาบาลเลอรักเป็นวีไลแท้ๆค่ะฝากให้แบบท่านผู้ชมอะค่ะต้องระวังว่าวีไลที่เราจะได้มาเป็นวีไลแท้หรือว่าวีไลปลอมนะคะเพราะว่าการตัดกรามหลายๆที่ก็พูดคำว่าได้วีไลด้วยจริงๆไม่ใช่นะคะสังเกตเลยค่ะว่าที่บอกไปค่ะต้องมีแผลด้านในฟันกรามด้านในข้างล่างสองข้างแล้วก็มีแผลตรงข้างในเหงือกด้านหน้าเพื่อมาเลาะตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกนะคะเราสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งคางได้ด้วยเช่นคางไปข้างหน้าเขาก็ตัดเป็นตัวทีเขาก็ถอยคางไปถูกไหมคะคางอยู่ข้างถอยข้างหลังก็ดันไปข้างหน้าจะให้ยาวลงก็เสริมเป็นแซนด์วิชเอากระดูกที่ได้จากกรามมาเสียบตรงกลางนะคะหรือตรงนี้ต้องการให้มันแคบค่ะเขาก็ตัดด้านข้างอันนี้คือวีไลน์แท้ของเลอรักหาที่อื่นทำยากนะคะในเมืองไทยไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็ฝากบอกค่ะว่าไม่ต้องไปเกาหลีนะคะอยู่ในเมืองไทยเลือกแพทย์ดีๆค่ะคุณหมอพานุพเก่งมากค่ะเป็นสัญญาแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางเรียนถึง12ปีค่ะทำในโรงพยาบาลที่มาตรฐานสะอาดปลอดเชื้อนะคะเคสนี้เห็นไหมคะหน้าเรียวเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเติมความยาวให้นะคะแล้วก็ตัดด้านข้างให้เป็นรูปตัว V จะได้เป็นความรู้กับคนไข้หลายๆคนค่ะที่จะได้ไม่โดนหลอกว่าจ่ายเงินแพงมากเลยฉันจะได้ V ไลน์แท้ๆไหมสังเกตค่ะต้องมีแผลข้างในตรงนี้2ข้างแล้วก็มีแผลข้างในตรงนี้นะคะก็ฝากติดตามผลงานถัดๆไปด้วยนะคะว่าอะไรดีๆของโรงพยาบาลเลอรักนะคะฝากติดตามได้ค่ะ